ี่คือตอหม้อลูกพี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับทุกวันอังคารแบบนี้ครับงาน DIY มาอีกแล้วนะครับหลังจากทำลานจอดรถไปเสร็จเรียบร้อยครับก็รู้สึกว่าแดดมันร้อนเหลือเกินครับตอนนี้ต้องทำหลังคาโรงจอดรถครับทีเนี้ยเดี๋ยวค่อยๆติดตามกันทีละวิดีโอนะเพราะจะทำทีละขั้นตอนครับส่วนวันนี้ครับเราจะมาเริ่มทำจากตอหม้อกันก่อนเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงต้องบอกก่อนครับว่าผมไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับก็อย่างที่บอกงาน DIY ครับเราจะมาทดสอบกันในการทำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สำหรับการทำหลังคาโรงจอดรถวันนี้ครับเราจำเป็นจะต้องใช้ต่อหม้อตอนแรกกะว่าจะเอาเหล็กพักไว้กับเสารั้วนะครับแต่ว่าพอไปศึกษาดูครับมันไม่ค่อยเหมาะสมครับแล้วก็เดี๋ยวแรงลมเยอะๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ฮะก็ดังนั้นครับเขาก็เลยแนะนำว่าให้เราทำต่อหม้อซะหน่อยนึงแล้วก็ตั้งเสาเหล็กเลยนะครับวันนี้ผมจะไม่ใช้ไม้แบบครับแต่ว่าผมไปซื้อถังพลาสติกแบบนี้มานะครับที่เราจะใช้แทนแบบตรงเขาเรียกแบบคอเสาไหมถ้าสับอะไรผิดผมขอโทษนะคือมันจะเป็นแบบคอเสาอะนะครับเวลาตั้งเพจเหล็กเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ติดพื้นครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาฝนตกมันมีน้ำมีอะไรอย่างนี้นะมันจะเกิดความชื้นเขาบอกว่าเหล็กเนี่ยควรจะอยู่ห่างจากดินหรือพื้นปูนขึ้นมาเนี่ยประมาณ20เซนครับเดี๋ยวเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะฝังไปครึ่งนึงนะครับขุดลึกไปประมาณ50เซนนะครับฝังอันนี้ไปครึ่งนึงนะครับแล้วก็ให้หัวโผล่มาประมาณสัก20เซนแบบนี้นะครับคือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าหลักถูกๆเนี่ยมันก็ควรจะผูกเหล็กอะไรให้เรียบร้อยนะแต่สำหรับวันนี้ครับผมไม่ผูกเหล็กครับไม่ตีปอกด้วยนะครับผมจะใช้เหล็กข้ออ้อยที่เขาขายสำเร็จรูปแบบนี้เลยนะทำเป็นเขาเรียกอะไรแกนปูนอ่ะแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะมีตัวเพจสำเร็จรูปนะครับแบบนี้นะเขาเจาะรูมาให้เสร็จเลยเนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าจะให้ดีนะต้องใช้เจโบนะครับซึ่งเจโบ3หุ่นมันไม่มีขายหาซื้อไม่ได้ผมก็เลยใช้น็อตหัวเสาแบบนี้แทนนะครับกลับใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะเป็นตัวฐานฟุตนะอ่ะอย่างที่บอกนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างและวิศวกรรมนะครับแต่ว่าเป็น DIY แล้วก็ทำออกมาแล้วประมาณว่าพอใช้ได้ไม่พังเอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูหลังจากเราวัดตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยครับว่าเราอยากจะเอาตอหม้อเราลงตรงใหม่ครับตอนนี้เราก็ทำการขุดครับอย่างน้อยเนี่ยผมจะขุดให้ลึกให้ได้50เซนนะแต่ถ้าเกิดบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ใส่ฐานใส่อะไรนะครับคือจะบอกว่าดินบ้านผมมันแข็งมากครับตอนนี้ผมจะบอกว่าเสียมขุดไม่ลงแล้วนะกระแทกไม่ลงเลยคือแข็งมากครับแข็งสุดๆเลยฮะตัวนี้นะครับคือสกัดไฟฟ้าของคันโต้นะครับใครยังไม่ดูรีวิวนะไปดูรีวิวได้เลยนะครับแล้วก็ผมปกติเขาใช้เจาะปูนครับแต่ว่าวันนี้ผมคงเอามาขุดดินนะฮะโอเคครับหลังจากผมใช้เวลาขุดไปประมาณครึ่งวันครับโหเพราะดินที่บ้านนี่บอกแล้วแข็งมากๆครับก็ได้หลุมลึกประมาณ50เซนละแล้วเดี๋ยวผมจะเทปูนรองบ่อก่อนนิดนึงนะครับกันว่าดินเนี่ยมันดูดความเขาเรียกอะไรความชื้นของปูนไปนะฮะก็เดี๋ยวเทรองบ่อก่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพอเทไปปุ๊บเราก็จะตั้งตัวนี้นะครับเป็นแบบของฐานต่อหม้อหลังจากผมเทปูนไปสักครึ่งหลุมครับผมก็ตอนนี้จะเอาแบบละอันนี้เป็นแบบของผมครับใส่ลงไปแบบนี้สำหรับคนที่เอาถังพลาสติกมาทำแบบหล่อปูนแบบผมนะครับแล้วก็พอดีเมื่อวานเนี่ยทำอันแรกครับแล้วก็มีปัญหาว่าถ้าเรากรอกปูนลงไปในแบบเลยเนี่ยแบบมันจะลอยครับเพราะมันเป็นพลาสติกนะมันก็ควบคุมยากครับวันนี้ครับวิธีการทำที่ทำให้เราควบคุมแบบพลาสติกของเราได้เนี่ยนะครับก็คือเราวางแบบพลาสติกลงไปตามระดับความสูงปรับระนาบทุกอย่างให้ได้เรียบร้อยก่อนนะวัดระดับน้ำนะครับให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่ผมใช้ iPhone นะเสร็จแล้วนะให้เรากอกปูนรอบนอกตรงนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปกอกข้างในนะเพราะว่าถ้าเรากอกข้างในเลยเนี่ยปัญหาตามมาแน่นอนครับเพราะว่ามันจะดันแบบลอยนะฮะตอนนี้ผมกรอกด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวพอด้านนอกเริ่มเซตตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราผสมปูนอีกหน่อยนึงนะแล้วก็เอาเหล็กสตัดแบบนี้นะครับมาเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะฮะครับหลังจากเราเทกรอกเข้าไปในแบบเรียบร้อยนะเราก็จะได้ต่อหม้อขึ้นมาแบบนี้ละแล้วก็มีช่วงแก๊ปหัวเสาด้วยเนาะจริงๆอ่ะ
เขาบอกว่ามันควรจะสูงประมาณ20เซนครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเกะกะครับผมก็เลยลึกนิดนึงนะเอางี้อ่ะไม่เป็นไรครับใช้เองแล้วก็วัดระยะจากกำแพงให้เรียบร้อยนะครับว่าให้ฉากกับกำแพงเนาะผมก็จะเอาตอนนี้เนี่ยอันนี้คือเพจที่เราเตรียมไว้นะครับข้อดีของการใช้ไอ้กระถางต้นไม้เนี่ยมันจะมีบ่ารับด้านข้างตรงนี้ครับเพื่อให้ตำแหน่งของเพลทเราเนี่ยมันไม่จมไปในปูนครับโอ้โหสวยงามครับปึ๊บแล้วก็เพื่อความชัวร์ครับเราละวัดระดับน้ำอีกทีนึงไงนี่ถ้ามันเตี้ยไปสูงไปเราก็ปรับได้นะโอเคครับนี่คือตอหม้อลูกที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่น็อตเพจเรียบร้อยนะสำหรับคนที่จะไปใช้งานนะครับก็สามารถถอดน็อตเพจตัวนี้นะครับไปเชื่อมหัวเสาปรับแต่งอะไรได้ตามสะดวกนะแข็งแรงใช้ได้นะครับทำเองฮะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ